พี่ชายของ SV มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดกับตัว SV ครับจากน้องเด้าเด้าคือเขามีอิทธิพลอยู่แล้วแต่ว่าพี่อยากพูดอย่างนี้ก่อนคุณไอ้ที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือไลนิ่งฮอปกินไลนิ่งฮอปกินเนี่ยคือ2พี่น้องเนี่ยไลนิ่งฮอปกินเลยไปฟังเลยคือถ้าเราอยากอันนี้ถ้าเราอยากศึกษาซีวีเลได้แล้วเราทำได้ลักษณะแบบเขาหมายถึงว่าไม่ใช่เหมือนแล้วไม่เหมือนนะคือได้ดีกรีแบบเขาอะไปฟังไลนิ่งฮอปกินเยอะเพราะพี่ก็ฟังเหมือนกันมันจะมีลิกไลนิ่งฮอปกินทั้งนั้นเลยเยอะมากนะเนี่ยถามพี่ป๊อปเนี่ยพี่ป๊อปรู้อยู่แล้วนะในเรดิโอบลูส์เนี่ยข้อมูลเพียบนะใช่ไหมพี่ป๊อปไลนิ่งฮอปกินเนี่ยสองคนเนี่ยมันจะมีลิกเขาจะเอาลิกไลนิ่งฮอปกินมาทั้งนั้นเลยเขาเป็นแบบสาวกเลยอ่ะเราไปฟังดูไอ้เชี่ยแม่งซีวีเลยแต่แค่มันเขาเล่นด้วยกีตาร์โป่งแค่นั้นเองแล้วก็แบบโบราณกีตาร์โป่งเขาไม่ได้เป็นแบบกีตาร์ไฟฟ้าแบบอะไรนั่นเองแต่ว่าลิกเนี่ยแม่งไลนิ่งฮอปกินเลยนะอย่างรูทมูดเพลงรูทมูดแม่งก็คือไลนิ่งอะไรนั่นลิงสกายและสกาอะไรสักอย่างจำไม่ได้ชื่อไม่ได้พี่ป๊อปบอกถูกต้องไอ้เซวีจิมมี่มาจากไลนิ่งฮอปกินใช่ถูกต้องเนี่ยถ้าชอบนะจริงคืออย่างนี้สมมติว่าถ้าชอบไอ้เซวีชอบใครเว้ยเราต้องเป็นมันคือเป็นมันหมายถึงว่าเราต้องไปบ้าคนก่อนอะว่ามันบ้าอะไรเว้ยแล้วเราจะเข้าใจอ๋อไอ้เหี้ยแม่งแล้วเราจะเข้าใจว่าไอ้ลูกนี้คือหมายถึงว่าซูวิเลมันอาจจะเล่นบางลูกที่มันเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าลูกติดมือไอ้คำว่าลูกติดมือหมายถึงว่ามันเร็วเว้ยมันเร็วแล้วเราแกะไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปฟังอะไรนี่ผมกินปุ๊บเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยลูกนี้นี่หว่าที่มันเล่นไม่ได้ติ่งติ๊ดติ๊ดอะไรเงี้ยแค่นั้นเองฉะนั้นมันก็เราก็เล่นแบบไลนอลฮอปกินก็ได้หรือว่าเราอาจจะเล่นแบบไลนอลฮอปกินแต่ว่าเติมอีกหน่อยมันก็จะเป็นทำมันก็จะสะดวกกับการเล่นของเราเราก็ไม่ต้องไปแกะอะไรมากเนี่ยครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ